และเช้านี้นะครับอยากจะมีโอกาสได้นำพระวจนะของพระเจ้าซึ่งครั้งนี้เราจะเริ่มต้นพระคำเล่มใหม่ในหนังสือเล่มใหม่นะครับในพระคำพีใหม่ก็คือในพระวจนะในพระธรรมฟิลิปปีครับเราได้จบคำเทศนาพระธรรมกาลาเทียซึ่งเราได้ฟังตลอดทั้งเล่มและหวังว่าท่านจะมีเสรีภาพในข่าวประเสริฐขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่อยู่เป็นทาสหรือภายใต้พันธนาการใดๆนะครับบัดนี้พระเยซูไถ่เราแล้วโดยพระคุณพระเจ้าเพียงพอที่ทำให้เราทั้งหลายนั้นเป็นผู้ชอบธรรมและมีเสรีภาพแล้วดังนั้นพระวจนะในพระธรรมกาลาเทียบัดนี้เราทั้งหลายได้เรียนรู้และรับเอาไว้ด้วยใจที่เชื่อฟังพระองค์เช้านี้มีพระวจนะของพระเจ้าอีกเล่มหนึ่งครับซึ่งผมหวังว่าจะเป็นพระธรรมเล่มที่เหมาะสมกับสถานการณ์ณเวลาในวันนี้นะครับนั่นคือพระธรรมฟิลิปปีพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมฟิลิปปีเราจะเริ่มต้นฟิลิปปีบทที่1ข้อที่1ถึง2นะครับมี2ข้อเท่านั้นขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านได้ก้มศีรษะอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงตรัสกับประชากรของพระองค์ให้พระวจนะของพระเจ้าในเช้านี้ข้าแต่พระเจ้าได้สร้างชีวิตเราและเปลี่ยนแปลงเราถ้อยคำของพระองค์ทุกคำนั้นได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนและการอบรมคนในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำของพระองค์จะสูญหายสักขีดก็หาไม่ได้ขอให้เช้านี้พระวจนะในพระธรรมฟิลิปปีนั้นไม่เพียงแค่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้แต่จะปรากฏอยู่ในชีวิตของผู้เชื่อทุกคนขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นดั่งเช่นพี่น้องชุมชนของพระเจ้าในหนังสือพระธรรมฟิลิปปีด้วยขอบคุณพระเจ้าร่วมกันในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนวันนี้เราจะมีโอกาสได้มาดูหนังสือพระธรรมฟิลิปปีด้วยกันนะครับฟิลิปปีบทที่1ข้อ1ถึง2ได้กล่าวว่าเปาโลและทิโมธีผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์เรียนบรรดาธรรมิกชนทุกท่านในพระเยซูคริสต์ซึ่งอยู่ในเมืองฟิลิปปีรวมทั้งบรรดาผู้ปกครองดูแลและมัคคนายกขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดนี่เป็นจดหมายที่อาจารย์เปาโลได้เขียนนะครับในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตของท่านครั้งหนึ่งไม่ใช่เป็นเพียงแค่สถานการณ์รอบข้างเท่านั้นแต่ความยากลำบากนี้ได้กินขอบข่ายไปถึงในหัวใจของท่านพี่น้องที่รักพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมหนังสือในหนังสือฟิลิปปีนั้นได้ถูกเขียนขึ้นในราวคศ62นะครับซึ่งอาจารย์เปาโลได้เขียนจดหมายไปนะครับส่งไปให้กับผู้รับที่อยู่ในเมืองฟิลิปปีซึ่งตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลเอเจียนราว17กิโลเมตรครับปัจจุบันนี้อยู่ในประเทศตุรกีครับและเป็นประเทศที่มีความพิเศษมากเพราะว่า1ประเทศแต่มี2ทวีปอยู่ในประเทศนี้นะครับโดยมีเส้นแบ่งบางๆอยู่ที่ทะเลเอเจียนมองไปทางซ้ายมองไปทางขวาท่านก็จะพบว่ามี2ทวีปที่ติดกันนะครับแต่ในยุคสมัยนั้นเราได้พบว่าที่นั่นคือเมืองฟิลิปปีเมืองฟิลิปปีนั้นเป็นเมืองหน้าด่านที่ป้องกันกรุงโรมเอาไว้ฉะนั้นใครก็ตามที่จะเดินทางผ่านไปที่กรุงโรมนั้นจะต้องผ่านฟิลิปปีดังนั้นเองเราจึงพบว่าฟิลิปปีนั้นจึงมีความคล้ายคลึงกับโรมเป็นอย่างยิ่งจนกระทั่งมีการพูดว่าฟิลิปปีเป็นเหมือนเมืองจำลองของโรมเราก็พบว่าแสดงให้เห็นว่าฟิลิปปีเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับมีการค้าขายมากมายอีกทั้งยังเต็มไปด้วยรูปเคารพและความเชื่อต่างๆนะครับเนื่องจากมีความวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างกรีกโรมันและยังมีชาวยิวอยู่ที่นั่นอีกเป็นจำนวนหนึ่งดังนั้นเราจึงพบว่าหนังสือพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมฟิลิปปีนั้นอาจารย์เปาโลได้เขียนในช่วงเวลาที่ท่านต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากจริงๆครับจริงๆแล้วอาจารย์เปาโลได้ตั้งคริสตจักรฟิลิปปีขึ้นเมื่อท่านเดินทางไปประกาศและทำภารกิจเป็นครั้งที่สองนั้นก็ท่านก็มีโอกาสได้เริ่มต้นคริสตจักรที่นั่นจากบ้านเล็กๆหลังหนึ่งนะครับซึ่งเนื่องจากว่าเมืองฟิลิปปีนั้นเป็นเมืองของคนต่างชาติจึงไม่มีธรรมศาลาสำหรับชาวยิวอยู่ที่นั่นอาจารย์เปาโลจึงไปเริ่มต้นนะครับโดยการตั้งต้นประกาศข่าวประเสริฐกับหญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่านางลิเดียเธอเป็นหญิงชาวต่างชาติอีกทั้งเธอเป็นนักธุรกิจครับพระคัมภีร์บันทึกบอกว่าเธอได้ขายผ้าป่านสีม่วงนั่นหมายความว่าธุรกิจของเธอนั้นก็สามารถที่จะทำธุรกิจให้กับคนที่มีสถานะมีเงินที่ดีครับแต่ว่าพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้จบลงแค่นั้นหนังสือพระธรรมฟิลิปปียังบันทึกเรื่องราวการประกาศข่าวประเสริฐไปยังคนอีกทุกสถานะในสังคมครับบางคนเป็นทาสบางคนเป็นนายคุกแต่คนเหล่านี้ก็มารับเชื่อในพระเจ้าและคริสตจักรก็ได้ตั้งต้นขึ้นที่นั่นแล้วมันผ่านพ้นไปประมาณ5ปีท่านก็มีโอกาสได้เดินทางกลับไปเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นการประกาศครั้งที่3ครับและหลังจากนั้นผ่านพ้นไปอีกประมาณราวๆ10ปีครับหลังจากการเริ่มต้นคริสตจักรแห่งนี้ขึ้นอาจารย์เปาโลณเวลานี้
ผ่านพ้นการเวลามาเนิ่นนานตั้งแต่คริสตจักรฟิลิปปีตั้งต้นจนกระทั่งมาถึงคศ62นั้นอาจารย์เปาโลจะต้องเผชิญหน้ากับการถูกข่มเหงอย่างรุนแรงด้วยจักรวรรดิโรมันที่ได้ยัดเยียดข้อหาถึงการเป็นปฏิปักษ์ต่อจักรวรรดิโรมันดังนั้นอาจารย์เปาโลจึงถูกคุมขังอยู่ในคุกนะครับในกรุงโรมซึ่งในเวลานั้นอาจารย์เปาโลก็มีโอกาสได้เขียนจดหมายไปถึงพี่น้องชาวฟิลิปปีแม้ตัวจะถูกคุมขังไว้แต่หัวใจของท่านมีเสรีภาพและได้ส่งหัวใจของท่านกลับไปยังฟิลิปปีซึ่งเป็นคริสตจักรที่ท่านรักและมีความทรงจำที่งดงามต่อฟิลิปปีเป็นอย่างยิ่งทุกครั้งที่มีความเดือดร้อนเหน็ดเหนื่อยอาจารย์เปาโลจะนึกถึงฟิลิปปีพี่น้องเวลาที่เรายากลำบากท่านคิดถึงใครครับและผมหวังว่าในช่วงเวลาเช่นนั้นบุคคลที่ท่านนึกถึงนั้นจะทำให้ท่านเองนั้นทุเลาความเจ็บปวดลงไปพี่น้องในเวลาที่เราถูกบั่นทอนอย่านึกถึงอะไรที่มันแย่ๆแต่จงนึกถึงสิ่งที่งดงามและทำให้เราทั้งหลายได้รับการจันโลงใจขึ้นสำหรับเปาโลแล้วนั้นท่านไม่ได้มองถึงวิวทิวทัศน์ที่สวยงามในประเทศตุรกีแต่เปาโลนี่นึกถึงพี่น้องชาวฟิลิปปีและทำให้หัวใจของท่านแช่มชื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับต้นไม้ที่กำลังอยู่ในสภาวะที่เหี่ยวเฉานั้นเมื่อได้รับการรดน้ำมันก็ชุ่มชื่นขึ้นมาเปาโลนึกถึงฟิลิปปีนึกถึงความทรงจำที่หวานชื่นพี่น้องทุกครั้งที่ผมนึกถึงคริสตจักรของพระเจ้ามีความทรงจำที่หวานชื่นที่นี่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมนึกถึงใบหน้าของท่านแม้ตัวเราถูกล็อกเอาไว้ที่บ้านแต่หัวใจของเราเองนั้นยังเชื่อมโยงและผูกพันกันความรักเช่นนี้นั้นจึงเป็นพลังยิ่งใหญ่ที่ทำให้เราทั้งหลายมีชีวิตที่แข็งแรงไม่มีอะไรบั่นทอนและโค่นล้มเราได้เราพบว่าพระวจนะของพระเจ้าอาจารย์เปาโลนั้นต้องเผชิญหน้ากับการถูกต่อต้านอย่างรุนแรงครับในเหตุการณ์ตอนนี้นั้นพระวจนะของพระเจ้าได้บันทึกว่าเปาโลเองต้องเผชิญหน้ากับโทษทันที่รุนแรงนั่นหมายความว่าท่านอาจจะต้องเสียชีวิตหรือถูกพิพากษาประหารชีวิตก็ได้ไม่มีใครสามารถที่จะคาดเดาได้เพราะเนื่องจากว่าโทษทันที่ท่านรับนั้นอยู่ที่ผู้ปกครองนะครับในจักรวรรดิโรมบางครั้งก็อาจจะถึงขนาดโยนโทษทันให้ท่านต้องโทษประหารดังนั้นเปาโลจึงตระหนักดีว่านี่คือเวลาช่วงท้ายของการรับใช้ของท่านแล้วแม้ดูเหมือนว่าสภาพจิตใจนั้นอาจารย์เปาโลมีความคิดสองด้านครับหากพระเจ้าจะทรงอนุญาตให้ท่านอยู่ต่อไปท่านเชื่อว่านี่จะเป็นกำไรในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าและท่านจะมีส่วนในงานของพระองค์ต่อไปด้วยความชื่นชมยินดีแต่หากว่านี่คือเวลาแห่งการสิ้นสุดลงเปาโลพูดว่านี่คือโอกาสแห่งกำไรชีวิตที่ท่านจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าความจริงทั้งสองทางที่อาจารย์เปาโลต้องเผชิญนั้นอาจารย์เปาโลบอกว่าล้วนแล้วแต่งดงามในใจข้าพเจ้าเสมออยู่ที่น้ำพระทัยของพระเจ้าดังนั้นเราเห็นว่าเปาโลได้มีโอกาสได้กล่าวถึงพี่น้องฟิลิปปีในเวลาที่ท่านถูกคุมขังหัวใจเปาโลเชื่อมโยงกับฟิลิปปีพี่น้องที่รักเวลาที่เราทุกข์ใจที่สุดเวลาที่เรารู้ว่าเราอาจจะต้องจากโลกใบนี้ไปหากเราจะต้องเขียนจดหมายส่งถึงใครบางคนผมรู้ว่าคนคนนั้นจะต้องมีความหมายสำหรับท่านเป็นอย่างมากและผมรู้ว่าข้อความที่ท่านจะเขียนถึงเขานั้นคงจะเป็นข้อความที่ทรงหัวใจที่แท้จริงและหวังว่าจะเป็นข้อความที่จะนำมาซึ่งการเสริมสร้างและความงดงามพระวจนะของพระเจ้าในหนังสือฟิลิปปีจึงเป็นจดหมายรักที่อาจารย์เปาโลผู้ซึ่งเป็นศิษยาภิบาลเป็นผู้นำเป็นอัครทูตผู้สร้างผู้ตั้งคริสตจักรนี้นั้นได้ส่งหัวใจของท่านไปถึงพี่น้องที่อยู่ในชุมชนฟิลิปปีครับดังนั้นพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมฟิลิปปีหนังสือพระธรรมฟิลิปปีนั้นจึงได้กล่าวถึงเคล็ดลับแห่งความชื่นชมยินดีท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากทั้งผู้เขียนและผู้รับต่างก็อยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกันในฟิลิปปีพี่น้องที่นั่นก็ถูกข่มเหงไม่น้อยเช่นเดียวกันแต่บุคคลทั้งสองทั้งผู้เขียนและผู้ส่งพี่น้องที่รักและที่สำคัญคือสารที่ส่งออกไปนั้นเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีผู้เขียนก็เขียนด้วยความยินดีทั้งที่อยู่ในความทุกข์ยากสารที่ถูกส่งออกไปจากคนที่มีหัวใจแห่งความยินดีก็จะเต็มไปด้วยความยินดีผู้รับที่แม้ต้องอยู่ในความทุกข์ทรมานระทมกับการถูกข่มเหงก็เต็มไปด้วยความยินดีเช่นเดียวกันพี่น้องเมื่อคนเรารักกันต่อให้เหตุการณ์มันยากลำบากแค่ไหนมันก็แปรเปลี่ยนกลายเป็นความงดงามและโรแมนติกได้ฉะนั้นความโรแมนติกไม่ได้ขึ้นอยู่กับอยู่ในฤดูใบไม้ผลิแล้วก็มีภาพที่สวยงามแต่แม้ต้องอยู่หลังกรงขังนะครับความงดงามและความโรแมนติกนั้นคือความรักที่แท้จริงที่ทั้งสองฝ่ายได้ส่งไปให้แก่กันและกันพี่น้องอาจารย์เปาโลได้ส่งสารนี้แล้วได้ชื่นชมคิดจากฟิลิปปีอยู่เสมอเช่นใน2โครินธ์บทที่8ข้อ1ถึง3พี่น้องทั้งหลายเราอยากให้ท่านรู้ถึงพระคุณพระเจ้าที่ทรงประทานแก่คริสตจักรต่างๆในแคว้นมาซิโดเนียเพราะในขณะที่พวกเขาเผชิญการทดสอบมากมายจากความยากลำบากนั้นความยินดีที่เต็มล้นและความยากจน
อย่างที่สุดของพวกเขาได้ล้นออกมาเป็นใจกว้างขวางยิ่งเพราะข้าพเจ้าเป็นพยานได้ว่าพวกเขาถวายตามความสามารถที่จริงก็เกินความสามารถและทำด้วยความสมัครใจเปาโลเต็มไปด้วยคำชื่นชมครับแม้ช่วงเวลาบั่นทอนแต่เปาโลนั้นได้รับการเสริมสร้างโดยคริสตจักรที่ฟิลิปปีฟิลิปปีได้ถวายนะครับเพื่อช่วยให้อาจารย์เปาโลได้อย่างน้อยมีโอกาสได้รับการดูแลในขณะที่ท่านถูกคุมขังไม่เพียงเท่านั้นยังได้ส่งผู้รับใช้พระเจ้าที่มีชื่อว่าเอปาโฟริทัสซึ่งชื่อเขานั้นก็บอกแล้วว่าเขาเป็นคนต่างชาติเขาเป็นชาวกรีกครับชื่อของเขามาจากคุณแม่คุณพ่อตั้งให้นะครับจริงๆแล้วชื่อเขามาจากศัพท์รากศัพท์ซึ่งเป็นการนมัสการพระอโพไดนะครับเขาชื่อว่าเอปาโฟริทัสบางคนใช้คำว่าเอปาฟลัสเขาได้ถูกส่งไปเพื่อที่มีโอกาสได้ไปดูแลอาจารย์เปาโลจากพี่น้องฟิลิปปีนี่แหละครับถือเงินไปด้วยถือเอาสิ่งที่เขาต้องถวายไปเพื่อไปดูแลอาจารย์เปาโลในคุกพี่น้องที่รักน่าประทับใจไหมครับที่หัวใจของเขาไม่เคยทอดทิ้งและมีความผูกพันต่อเปาโลตลอดจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลในพระธรรมฟิลิปปีนั้นได้เขียนคำว่าชื่นชมยินดีประมาณ16ครั้งด้วยกันพี่น้องที่รักในช่วงเวลาเช่นนี้แต่กลับมีคำว่าชื่นชมยินดีปรากฏมากที่สุดแล้วผมก็หวังว่าในเช้านี้ไม่ว่าพี่น้องจะต้องถูกล็อกเอาไว้ที่บ้านไม่ว่าเราเองนั้นจะไม่สามารถใช้ชีวิตปกติเหมือนอย่างอาจารย์เปาโลแต่ความยินดีไม่ได้ถูกกำหนดด้วยสิ่งเหล่านี้แต่ความยินดีแท้จริงนั้นมาจากหัวใจภายในที่สัมผัสความรักของพระเจ้าและได้ส่งความรักนั้นไปยังคนมากมายความรักที่แท้จริงและความสุขนั้นไม่ได้เก็บเอาไว้คนเดียวยิ่งส่งยิ่งมากขึ้นเอเมนยิ่งมีสันติสุขยิ่งส่งสันติสุขออกไปยิ่งมีมากขึ้นเปาโลจึงรู้ว่าความรักของพระเจ้าเป็นหัวใจสำคัญที่เมืองฟิลิปปีนั่นเองเปาโลจึงพูดว่าฟิลิปปีเป็นฟิลิปปีที่รักวันนี้จดหมายฝากของอาจารย์เปาโลไม่เพียงแค่ส่งไปถึงฟิลิปปีแต่ยังส่งมาถึงพี่น้องชาวหาดใหญ่ที่นี่ครับขอให้หัวข้อพระวจนะของพระเจ้าในเช้านี้ว่าฟิลิปปีที่รักและผมก็หวังว่าจะวงเล็บด้วยว่าหาดใหญ่ที่รักเอเมนไหมครับและผมก็หวังว่าจะหลับตานึกถึงคริสตจักรคิมหาดใหญ่ที่รักท่านเป็นที่รักของข้าพเจ้าเราเป็นที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเราก็รักซึ่งกันและกันด้วยความรักของพระเจ้าความรักเช่นนี้จะทำให้เราทั้งหลายได้รับการบรรเทาแม้ความยากลำบากแม้สถานการณ์ที่ดูเหมือนตึงเครียดกดดันแต่มันจะทำอะไรคนของพระเจ้าที่นี่ไม่ได้ขอให้ท่านรับสันติสุขในองค์พระผู้เป็นเจ้าในเช้านี้พี่น้องจะมีโอกาสได้มาดูเริ่มต้นพระธรรมฟิลิปปีว่าเป็นฟิลิปปีที่รักของอาจารย์เปาโลอย่างไรและวันนี้พระวจนะของพระเจ้าก็ได้ส่งมาถึงเราครับในรูปแบบของการเขียนจดหมายในยุคสมัยนั้นก็จะมีรูปแบบการเขียนที่ง่ายๆครับก็คือจะมีการกล่าวถึงผู้ตัวของผู้ส่งจดหมายเองว่าเป็นใครและได้มีโอกาสได้ยืนยันไปถึงผู้รับเพื่อจะแน่ใจว่าผู้รับนั้นเป็นคนเดียวกันกับที่เขาต้องการจะเขียนจริงๆแล้วก็มีเนื้อหาของจดหมายอีกทั้งพร้อมทั้งคำลงท้ายนะครับซึ่งเป็นคำทักทายสิ่งนี้เป็นเหมือนกับเขาโครงร่างดังนั้นวันนี้ผมอยากจะขอนำโครงร่างจดหมายที่อาจารย์เปาโลได้เขียนส่งไปถึงพี่น้องฟิลิปปีและหวังว่าจะมีความหมายสำหรับเราทั้งหลายที่นี่เริ่มต้นมาดูนะครับจดหมายฝากฟิลิปปีที่รักมีพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ได้ส่งมาถึงเราทั้งหลายอย่างไรบ้างประการที่หนึ่งครับให้เรามาเข้าใจถึงผู้ส่งจดหมายก่อนเราต้องเข้าใจภาพรวมของจดหมายฉบับนี้โดยที่เปาโลเริ่มต้นจากผู้ส่งจดหมายท่านได้แนะนำตัวอย่างไรข้อที่หนึ่งบอกว่าเปาโลและทิโมธีผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ข้อนี้ได้กล่าวว่าผู้ที่เขียนจดหมายฉบับนี้จริงๆคืออาจารย์เปาโลครับแล้วเราก็รับทราบแล้วพอดูจากวิธีเขียนท่านยืนยันว่าข้าพเจ้าเปาโลซึ่งเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งและยังได้แนะนำอีกคนหนึ่งคือทิโมธีทิโมธีเป็นใครและสำคัญอย่างไรเปาโลจึงรวบเขาเข้ามาอยู่ในคำแนะนำตัวพี่น้องที่รักทุกสิ่งที่เขียนนั้นล้วนแล้วแต่มีวัตถุประสงค์เบื้องหลังเสมออาจารย์เปาโลไม่ได้อยู่ดีๆสุ่มสี่สุ่มห้าแล้วก็ยกทิโมธีขึ้นมาแต่ต้องการที่จะสะท้อนให้พี่น้องทั้งหลายที่เห็นที่นี่ว่าทิโมธีเป็นลูกทำความเชื่อของอาจารย์เปาโลจะเป็นคนรับไม้ผลัดต่อไปพี่น้องที่รักคนในฟิลิปปีนั้นหวั่นไหวครับเมื่ออาจารย์เปาโลต้องถูกจับคุมขังอยู่ในคุกในกรุงโรมนั้นหมายความว่าความเป็นและความตายนั้นเท่าๆกันหากเปาโลนั้นถูกคุมขังข่าวประเสริฐคงจะหยุดที่นี่ใช่ไหมหากเปาโลจะต้องโทษถึงตายหมายความว่าทุกอย่างจะจบลงหรือไม่พี่น้องขอให้เราจำไว้ว่าพระเจ้าต้องการให้เราทั้งหลายทรงไม้ผลัดพระเจ้าต้องการให้เราทั้งหลายมีทิโมธีเหมือนอย่างเช่นเปาโลเพื่อจะแน่ใจว่างานของพระเจ้าจะยังเคลื่อนต่อไปงานของพระเจ้าจะมีใครบางคนที่ลุกขึ้นมาแล้วเขาจะทำได้ดียิ่งกว่าเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่พี่น้องที่รักเปาโลนั้นจะไม่ยอมให้งานของพระเจ้าหยุดลงแม้ตัวท่านอยู่ในที่คุมขังแต่ข่าวประเสริฐจะยังเคลื่อนต่อไปอย่างมากมายมหาศาลเมื่อพระเยซูปรากฏพระองค์เองและอยู่ในแผ่นดินนี้
อยู่ท่ามกลางสาวกนั้นดูเหมือนงานของพระเจ้าก็เคลื่อนไปในระดับหนึ่งแต่เมื่อพระองค์ต้องจากไปนะครับแล้วก็ไปรอรับเราทั้งหลายที่แผ่นดินของพระเจ้าไปเตรียมที่ให้กับเราที่นั่นจนกว่าจะกลับมารับเราอีกครั้งหนึ่งสาวกกลับลุกขึ้นแล้วก็เป็นนักความโลกและทำให้งานของพระเจ้าขยายไปมากยิ่งกว่าตอนที่พระองค์อยู่ท่ามกลางพวกเขาเช่นเดียวกันว่าเปาโลต้องการจะยืนยันสิ่งนี้เพื่อให้พี่น้องฟิลิปปีเข้าใจว่าไม่ว่าเหตุการณ์จะยากลำบากแค่ไหนก็ตามข่าวประเสริฐจะไม่หยุดและจะมีคนบางคนที่จะถูกลำเลียงข่าวประเสริฐนั้นต่อไปฟิลิปปีบทที่2ข้อ19ถึง23ข้าพเจ้าหวังว่าในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าในไม่ช้าข้าพเจ้าจะส่งทิโมธีไปหาพวกท่านเพื่อข้าพเจ้าจะได้รับความชูใจเมื่อรู้ข่าวท่านเพราะข้าพเจ้าไม่มีใครอื่นที่เหมือนกับทิโมธีซึ่งเอาใจใส่เรื่องของพวกท่านจริงๆเพราะว่าคนอื่นแสวงหาประโยชน์ของพวกเขาเองทุกคนไม่ใช่ประโยชน์ของพระเยซูคริสต์ดังนั้นเปาโลนั้นมีสาวกเอกคือทิโมธีพี่น้องรู้ไหมครับว่าเปาโลนั้นได้มีโอกาสได้ไปพบกับทิโมธีนะครับในการทำพันธกิจครั้งแรกทิโมธีนั้นได้มีโอกาสได้พบกับเปาโลในกิจการบทที่14แล้วก็ทิโมธีนั้นได้เกิดในครอบครัวซึ่งคุณพ่อเป็นชาวกรีกคุณแม่เป็นยิวครับตัวเขาเองนั้นเป็นลูกครึ่งคนต่างชาติและยิวเขาได้ถูกถือกำเนิดขึ้นแล้วก็ได้รับฟังพระคัมภีร์เดิมครับทิโมธีได้มารู้จักพระเยซูทางเปาโล3ปีให้หลังก็ได้รับการชักชวนจากอาจารย์เปาโลให้เดินทางประกาศข่าวประเสริฐร่วมกันและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทิโมธีได้ร่วมรับใช้และใกล้ชิดเรียนรู้จากอาจารย์เปาโลดูดซับชีวิตของอาจารย์เปาโลเข้ามาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ที่ได้เขียนพระวจนะตอนนี้นั้นมากกว่า20ปีแล้วที่เปาโลได้สร้างทิโมธีขึ้นมาจนเขาจะเป็นตัวตายตัวแทนเขาจะเป็นไม้ผลัดต่อไปของอาจารย์เปาโลทิโมธีที่เป็นเหมือนแขนที่เหยียดออกไปพี่น้องที่รักยิ่งครับผมหนุนน้ำใจท่านว่าขอให้ท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่จดหมายฉบับนี้เพื่อย้ำเตือนพี่น้องคริสตจักรทุกยุคทุกสมัยว่าเราจะต้องมีทิโมธีร่วมกันผมได้มองหาทิโมธีในครอบครัวคริสตจักรฮิมไทยแลนด์ที่อยู่ในหาดใหญ่ผมเชื่อว่าพระเจ้ากำลังสร้างทิโมธีคนรุ่นต่อไปเขาจะลุกขึ้นมารับใช้พระเจ้าพี่น้องที่รักยิ่งครับอย่าเป็นคนที่เอาทุกสิ่งแขวนไว้กับตัวเราและตายไปพร้อมกับเราแต่ขอพระเจ้าเมตตาที่เราเชื่อว่าจะมีคนรุ่นใหม่ที่เขาจะทำได้ดีกว่าเราและส่งผ่านพระใจส่งผ่านวิญญาณสร้างเขาพัฒนาเขาพี่น้องที่รักหันไปมองคนข้างๆสิครับคนเหล่านี้แหละจะเป็นทิโมธีของพระเจ้าและพระเจ้าจะใช้เขาพระเจ้าจะเจรนายเขาอย่าเพียงแค่ถูกหลอกในวันนี้ที่ดูเหมือนอิมเลอร์เคอร์คาอยู่บ้างแต่อีกไม่นานเขาจะงดงามพระเจ้าจะตกแต่งเขาบางทีเราเห็นเขามานานนานจะรู้สึกว่าเราไม่เห็นอะไรอีกแล้วแต่ผมยังหนุนน้ำใจท่านว่าเขายังมีอีกมากและพระเจ้าจะยังใช้เขาอีกมากอย่าถูกหลอกเอเมนดังนั้นทิโมธีในวันนี้จงลุกขึ้นร่วมใจกับเปาโล1ทิโมธีบทที่1ข้อ2เปาโลนั้นมักจะใช้ทิโมธีไปเล่นบทบาทต่างๆมากมายถึงทิโมธีผู้เป็นบุตรแท้ของข้าพเจ้าในความเชื่อขอพระคุณพระเมตตาสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าจงดำรงอยู่กับท่านเถิดดังนั้นเราพบว่าทิโมธีเองนั้นได้ลำเลียงภาระใจของเปาโลต่อไปพี่น้องที่รักอาจารย์เปาโลให้โอกาสเขาให้เวทีกับเขาส่งไม้ผลัดไปถึงเขานั่นคือสิ่งที่เปาโลได้ทำมาโดยตลอดเช่นใน2ทิโมธีบทที่1ข้อ2ทิโมธีบุตรที่รักของข้าพเจ้าเปาโลใช้คำว่าบุตรที่รักให้ความหมายว่าอาจารย์เปาโลลงทุนชีวิตกับทิโมธีครับให้ทิโมธีนั้นได้รับคาแรคเตอร์ได้รับบุคลิกภาพได้รับวิธีคิดนะครับถูกสร้างทั้งเฮดฮาร์ดแล้วก็แฮนด์แล้วก็แน่ใจว่าเขาจะเป็นสาวกที่แท้จริงของอาจารย์เปาโลและขององค์พระเยซูคริสต์ฟิลิปปีบทที่2ข้อ22และท่านทั้งหลายรู้ถึงคุณค่าของทิโมธีดีว่าเขาได้รับใช้ร่วมกับข้าพเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐเหมือนอย่างบุตรกับบิดาดังนั้นเราจึงเห็นว่าพระเจ้าอยากเห็นคนของพระเจ้านั้นเตรียมคนรุ่นต่อไปพี่น้องที่รักเพื่อเขาเองนั้นจะกลายเป็นไม้ผลัดนะครับอย่าขังใครเอาไว้แต่จงปลดปล่อยเขาให้เขามีส่วนในงานของพระเจ้าผมดีใจที่เห็นคนรุ่นใหม่ได้ทำงานด้านมีเดียวันหนึ่งเขาเทศนาแล้วเขาจะเทศนาได้ดีกว่าผมมากมายมหาศาลวันหนึ่งงานของพระเจ้าจะไปไกลถ้าหากว่าเราเริ่มต้นในการขับเคลื่อนมีทิโมธีที่จะร่วมงานร่วมแรงร่วมใจไปกับเราขอให้เราแน่ใจเข้ามางานทุกงานเราได้เตรียมทิโมธีเอาไว้วันนี้เปาโลไม่ได้อยู่ดีๆยกทิโมธีขึ้นมาแต่ท่านได้ซ่อนวัตถุประสงค์เพื่อให้เราทั้งหลายเองนั้นตระหนักว่าพระเจ้ากำลังเตรียมคนรุ่นใหม่เพื่อคริสตจักรของพระเจ้าจะไม่หยุดอยู่กับที่พี่น้องที่รักพระเจ้าจะทำให้เราทั้งหลายว่างเปล่าเพื่อเติมพระวิญญาณลงไปในชีวิตของเรา
ในเหตุการณ์ตอนนี้นั้นทิโมธีไม่ว่าเขาจะมาจากแบ็คกราวด์อะไรก็ตามเมื่อเปาโลจะสร้างชีวิตของเขานั้นเปาโลบอกว่าจงเทชีวิตของท่านออกให้ความหมายว่าทำภาชนะให้ว่างเปล่าเพื่อพระเจ้าจะเติมเต็มชีวิตของท่านพี่น้องขอบคุณพระเจ้าทุกยุคทุกสมัยนั้นเมื่อพระเยซูทรงเรียกสาวกของพระองค์พระองค์ไม่ได้เรียกคนสูงศักดิ์ใหญ่โตแต่พระองค์เริ่มต้นจากการเรียกชาวประมงกาลิลีในแผ่นดินกาลิลีนั้นดูเหมือนเต็มไปด้วยคนยากจนขัดสนพระเยซูได้มาเรียกสาวกของพระองค์ครั้งแรกพระองค์ไม่ได้มาที่เจ้าเมืองกาลิลีแต่พระองค์เดินไปตามชายทะเลกาลิลีแล้วก็เรียกชาวประมงที่แสนจะธรรมดาชื่อว่าเปโตรเรียกคนเหล่านั้นที่ยากลำบากยากจนขัดสนไม่มีอะไรมากมายเพื่อขัดเกลาชีวิตของเขาพี่น้องบางทีคนบางคนที่เก่งกาสามารถนั้นอาจจะไม่สามารถตอบสนองการทรงเรียกพระเจ้าง่ายเพราะเขาไม่อยากจะเทชีวิตของเขาออกเขารู้สึกว่าเขามีดีพอเขาจึงไม่ต้องการที่จะเทตัวเองออกเพื่อที่จะรับพระวิญญาณเข้ามาพี่น้องที่รักแต่ดูเหมือนคนเหล่านี้นั้นมีความถ่อมใจพร้อมที่จะเทน้ำเก่าออกและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เติมข้าพเจ้าเข้ามาใหม่พระเจ้าจึงใช้เขาอย่างมากมายเปาโลมีทิโมธีซึ่งเป็นคนรุ่นต่อไปของท่านพี่น้องคำแนะนำตัวในวันนี้ขอให้ท่านนึกถึงทิโมธีหนึ่งคนสิครับขอให้ท่านนึกถึงใครบางคนสิครับที่เราจะพูดได้ว่าชีวิตข้าพเจ้าได้ลงทุนกับเขาจนบัดนี้นั้นเขากลายเป็นคนรุ่นใหม่เป็นตัวตายตัวแทนของข้าพเจ้าที่จะขับเคลื่อนงานด้านต่างๆในคริสตจักรต่อไปนั่นคือสิ่งที่เปาโลท้าชวนจึงแนะนำตัวว่าข้าพเจ้าเปาโลและทิโมธีผู้รับใช้ของพระเจ้าพี่น้องที่รักและเปาโลยังแนะนำต่อครับว่าเขาทั้งสองนั้นเปาโลและทิโมธีผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์คำอีกคำหนึ่งที่สะท้อนถึงผู้ส่งจดหมายก็คือคำว่าผู้รับใช้คำนี้แปลว่าทาสถ้าจะพูดได้ดีๆก็คือทาสของพระเยซูคริสต์เปาโลนั้นกำลังส่งวิญญาณของการเป็นผู้รับใช้ที่แท้จริงมีท่าทีเป็นเหมือนทาสที่ปฏิเสธสิทธิของตนเองโดยบอกว่าตัวท่านเองและทิโมธีทั้งสองคนนั้นยอมเป็นทาสของพระเยซูคริสต์เพื่อแสดงตัวว่าจะเป็นแบบอย่างแก่พวกท่านทั้งหลายว่าข้าพเจ้าพร้อมที่จะปฏิบัติรับใช้พี่น้องที่รักในพระเยซูเราทั้งหลายเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ครับเปาโลจึงผนวกทิโมธีเข้ามาในวิญญาณแบบเดียวกันแล้วผมอยากจะส่งวิญญาณเช่นนี้ไปถึงท่านทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ว่าเราทั้งหลายครอบครัวคริสตจักรหาดใหญ่เราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่จะปฏิเสธสิทธิ์นี้พระเจ้าเรียกทุกคนให้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าไม่ใช่คือคนที่ยืนอยู่บนเวทีแต่คือทุกคนที่เป็นผู้เชื่อเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าไม่เพียงเท่านั้นประการที่สองครับผู้รับใครคือผู้รับที่นี่อาจารย์เปาโลเขียนว่าเรียนบรรดาธรรมิกชนทุกท่านในพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในเมืองฟิลิปปีรวมทั้งบรรดาผู้ปกครองดูแลและมัคคนายกประการที่สองผู้รับคือใครครับท่านบอกว่าเรียนธรรมิกชนพี่น้องที่รักธรรมิกชนแปลว่าผู้บริสุทธิ์คือคำที่เรียกคริสเตียนทุกคนนั่นเองเราถือว่าเราควรจะเป็นผู้บริสุทธิ์เราเป็นธรรมิกชนของพระเจ้าคือคนที่ใช้การได้คำนี้ได้ถูกใช้ประมาณ60ครั้งในพระคัมภีร์ใหม่ธรรมิกชนแปลว่าความบริสุทธิ์การถูกแยกออกนะครับการถูกแยกต่างหากเพื่อจะมอบถวายในอีกมุมนึงให้ความเข้าใจหมายถึงการมอบถวายให้กับพระเจ้าในด้านแง่ลบหมายถึงการแยกออกจากสามัญสามานพระเจ้าได้แยกชีวิตของเขาทั้งหลายออกมาให้เป็นของพระองค์โดยเฉพาะดังนั้นเราพบว่าคำว่าธรรมิกชนที่อาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงคือหมายความว่าท่ามกลางสถานการณ์ในเมืองฟิลิปปีท่ามกลางผู้ที่นมัสการพระต่างๆและทวยเทพต่างๆท่ามกลางสังคมที่เจริญรุ่งเรืองและค่านิยมที่หลากหลายมากในเมืองฟิลิปปีนั้นเขาทั้งหลายถูกแยกออกจากสิ่งเหล่านั้นเพื่อเป็นของพระเจ้าพระองค์จึงเรียกคนเหล่านี้ว่าเป็นธรรมิกชนพี่น้องที่รักผู้คนอาจจะมองดูพวกเขาก็ไม่เห็นแตกต่างอะไรเขาก็อ่อนแอเขาก็ผิดพลาดเขาก็เคยทำบาปเขาจะเป็นธรรมิกชนหรือพี่น้องจำไว้นะครับสายตาของมนุษย์ก็มักจะพยายามเอากฎเกณฑ์กติกาของโลกมาครอบชีวิตของท่านแล้วก็สร้างนิยามเขาว่าธรรมิกชนตามรูปแบบของเขาแต่ในสายตาพระเจ้าช่วยบอกคนข้างๆครับว่าท่านเป็นธรรมิกชนของพระเจ้าท่านเป็นธรรมิกชนของพระเจ้าไม่ว่าคนอื่นจะมองท่านว่าอ่อนแอจำกัดผิดพลาดได้แต่พระเจ้ามองว่าท่านคือผู้ชอบธรรมท่านคือผู้ที่ปราศจากบาปเพราะพระวจนะตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านเป็นธรรมิกชนด้วยความดีไม่ใช่ธรรมิกชนในธรรมบัญญัติหรือในกฎเกณฑ์แต่เป็นธรรมิกชนในพระคริสต์แปลว่าอะไรครับถ้าปราศจากพระคริสต์ไม่ใช่ธรรมิกชน
พราะว่าคำว่าธรรมิกชนไม่ได้หมายถึงคนที่ทำคุณงามความดีหรืออยู่ในกรอบกติกากฎศีลธรรมแต่หมายถึงคนที่ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยและยอมให้พระองค์ได้มาชำระความผิดบาปของเขายอมให้พระเยซูคริสต์ได้มาประทานชีวิตใหม่คนเหล่านั้นเรียกว่าธรรมิกชนของพระเจ้าในองค์พระเยซูคริสต์เปาโลจึงเขียนจดหมายมาถึงคนเหล่านี้ให้เขารู้ตัวว่าเขาคือธรรมิกชนพี่น้องเอามือตบอกเบาๆสิครับว่าข้าพเจ้าเป็นธรรมิกชนในพระเยซูคริสต์เพื่อว่าทุกครั้งที่ท่านส่องกระจกจะไม่ดูหมิ่นตัวเองจะไม่มองตนเองผิดเพี้ยนไปจงมองอย่างที่พระเจ้ามองท่านฉะนั้นในพระธรรม1เปโตรบทที่2ข้อ9พระองค์บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายเป็นพงศ์พันธุ์ที่ทรงเลือกสรรเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านให้ออกจากความมืดเข้าสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์พี่น้องที่รักครับเราทั้งหลายเป็นคริสเตียนต้องมีชีวิตที่ต่างกับคนอื่นพระเจ้าแยกเราจากสิ่งเหล่านี้ให้เราดำเนินชีวิตด้วยความบริสุทธิ์ยิ่งต้องดำเนินชีวิตเห็นแบบอย่างที่ชัดเจนธรรมิกชนก็คือชีวิตที่บริสุทธิ์ชีวิตที่ปราศจากบาปและส่งกลิ่นสะอาดไปถึงพระเจ้าแน่นอนไม่มีใครสมบูรณ์ที่นี่แต่หัวใจของเราคือมีหัวใจที่วิ่งหนีบาปหัวใจของเราคือไม่แช่ตัวอยู่กับบาปเอเมนไหมครับเราจะเรียกตัวเป็นธรรมิกชนได้ยังไงถ้าเราเป็นคนที่ชอบเล่นกับบาปแล้วชอบแช่ตัวอยู่ในนั้นแล้วไม่ยอมปลดปล่อยตัวเองออกจากวิถีชีวิตแบบเก่าๆหรืออยู่ในระบบของโลกเราถูกไถ่แล้วและบัดนี้ความเป็นธรรมิกชนคือการแยกตัวออกมาการตัดสินใจเดินไปในทิศทางขององค์พระเยซูคริสต์และรักษาความบริสุทธิ์ชอบธรรมในพระองค์เปาโลจึงได้เรียงธรรมิกชนเหล่านั้นบรรดาธรรมิกชนในพระเยซูพี่น้องที่รักไม่มีทางที่จะเป็นธรรมิกชนได้ยกเว้นในพระเยซูคริสต์เท่านั้นดังนั้นโดยพระเยซูจึงไม่มีทางใดที่จะช่วยให้เราทั้งหลายเป็นคนบริสุทธิ์ไม่ว่าฝ่ายทางคนที่เชื่ออย่างอื่นจะคิดยังไงก็ตามแต่ว่าในพระเยซูเท่านั้นที่ทำให้เราทั้งหลายชอบธรรมในพระองค์ถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราถ้อยคำของเราก็จะฝังอยู่ในท่านเพราะวจนะของพระเจ้ายืนยันเช่นนี้ดังนั้นในพระเยซูจึงหมายถึงการกลับมามีสมรรถภาพกับพระเจ้าการกลับมาเชื่อมต่อกับแหล่งแห่งชีวิตคือองค์พระเยซูคริสต์ในยอห์นบทที่15จึงบอกว่าถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่านท่านจะเกิดผลคำว่าเกิดผลที่นี่หมายถึงชีวิตของพระคริสต์ก็จะค่อยๆเกิดผลในตัวของท่านมากขึ้นผมหวังว่าชีวิตในพระเยซูคริสต์นั้นจะเริ่มต้นและทำให้เราทั้งหลายนั้นงดงามและเป็นเหมือนอย่างพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆทุกวันพี่น้องวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายกลับไปสู่สมรรถภาพนั้นเชื่อมต่อกับพระเจ้าและท่านรู้ว่าชีวิตในพระคริสต์นั้นกำลังเบ่งบานขึ้นในท่านฟิลิปปีที่รักเอ๋ยท่านคือธรรมิกชนในพระคริสต์ท่านคือคนที่กลับมาเชื่อมต่อกับพระเยซูจึงเป็นคนที่บริสุทธิ์ชอบทำในสายพระเนตรของพระเจ้าจากนั้นในพระธรรม1โครินธ์บทที่1ข้อ30โดยพระองค์ท่านทั้งหลายจึงอยู่ในพระคริสต์ผู้ทรงเป็นพระปัญญาของพระเจ้าทรงเป็นผู้ทำให้เราชอบธรรมทรงเป็นผู้ชำระให้เราบริสุทธิ์และทรงเป็นผู้ไถ่บาปดังนั้นการใช้เวลากับพระเจ้าทุกวันในการอธิษฐานพี่น้องที่รักในการแสวงหาพระเจ้าทำให้เราชอบธรรมและบริสุทธิ์ทำให้เราทั้งหลายเป็นธรรมิกชนสมศักดิ์ศรีกับการที่พระเยซูไถ่เราจริงๆขอให้ผมอยากย้ำเตือนท่านนะครับว่าระมัดระวังเพราะในเวลานี้นั้นมาซาตานนั้นนำการล่อลวงเข้ามาหลายครั้งมันหลอกเรามันทำให้เราไม่ใช้เวลากับพระเจ้ามันทำให้เราสารวนวุ่นวายอยู่กับสิ่งรอบตัวนะครับยิ่งถูกกักตัวที่บ้านโอ้โหมีช่องทางให้เราดูเยอะแยะไปหมดนะครับวันอาทิตย์ตาซ้ายดูคำเทศตาขวาดูละครพี่น้องที่รักเราจะกลายเป็นคริสเตียนตาเหล่แน่วันหนึ่งเพราะว่าเราถูกหลอกตลอดเวลามีข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลเข้ามานะครับในใจก็อยากจะมีสันติสุขในพระเจ้าแต่แอบดูข่าวโควิดดูไปดูมาเสียสันติสุขที่มาจากพระเจ้าอีกแล้วบางครั้งหัวใจเราขึ้นลงพี่น้องเป็นไปได้ไหมครับที่วันนี้จงเอาชีวิตทั้งหมดแขวนไว้ในสันติสุขในองค์พระผู้เป็นเจ้าเชื่อมต่อกับพระองค์แล้วท่านจะรู้ว่าชีวิตที่บริสุทธิ์ชอบธรรมนั้นเป็นอย่างไรอาจารย์เปาโลได้พูดถึงพระธรรมตอนนี้ถึงคำว่าในพระคริสต์ถึง48ครั้งด้วยกันแล้วก็ได้พูดคำว่าในองค์พระผู้เป็นเจ้าอีก50ครั้งแสดงให้เห็นว่าคำว่าในพระเจ้าในพระคริสต์คำเหล่านี้นั้นถูกบรรจุอยู่ในพระคัมภีร์ใหม่มากมายมหาศาลเพื่อจะบอกว่าผู้เชื่อในพระองค์ต้องดำเนินชีวิตในพระเยซูอย่างแท้จริงพี่น้องที่รักยิ่งครับนั่นคือเคล็ดลับของการเป็นธรรมิกชนในพระเยซูพระคัมภีร์บอกบรรดาหมายถึงว่าทุกคนธรรมิกชนคือทุกคนไม่ยกเว้นใครไม่มีการลำเอียงทุกคนครับมีคนอยู่3ประเภทที่อาจารย์เปาโลได้เขียนจดหมายไปถึงในเวลานี้ในคริสตจักรที่ฟิลิปปีนะครับคนประเภทแรกก็คือลิเดีย
ลิเดียคือใครลิเดียคือนักธุรกิจหญิงเธอขายผ้าม่านสีม่วงเธออยู่ที่เมืองนั้นเธอเป็นคนยิวได้รับการช่วยเหลือให้ออกมาจากลัทธิเดิมแล้วมาเชื่อในพระเจ้าลิเดียเป็นนักธุรกิจเป็นคนมีสถานะทางสังคมไม่เพียงเท่านั้นคนประเภทที่2คือทาสหญิงชาวกรีกได้ถูกบันทึกไว้ในพระวจนะของพระเจ้านะครับว่าเธอเป็นทาสหญิงชาวกรีกที่อยู่ในเมืองฟิลิปปีผีเข้าเธอและทำให้เธอเองนั้นอยู่ในชีวิตที่ตกต่ำแต่ว่าในเวลานั้นพระเยซูคริสต์ได้มาสำแดงความรักของพระองค์ผ่านอาจารย์เปาโลแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือนะครับทำให้เธอนั้นได้รับการปลดปล่อยทาสหญิงคนนี้ได้รับการปลดปล่อยนะครับจากผีเข้าและจากการดูหมอต่างๆทำให้เธอกลับมาเชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างมั่นคงและกลุ่มประเภทที่3คือนายคุกชาวฟิลิปปีในกิจการบทที่16ได้บันทึกเรื่องราวว่าอาจารย์เปาโลนั้นได้เคยถูกต้องโทษนะครับในขณะที่ท่านปฏิบัติรับใช้พระเจ้าแล้วการข่มเหงเกิดขึ้นและมีนายคุกชาวฟิลิปปีนั้นได้มีโอกาสได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เพราะว่าได้เห็นการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นที่คุกนั้นจนทำให้เขาเองนั้นกลับหัวใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยดังนั้นเปาโลกล่าวว่าเรียนบรรดาธรรมิกชนหมายถึงทุกกลุ่มครับไม่ว่าจะยากดีมีจนพี่น้องที่รักเปาโลจึงเขียนจดหมายไปถึงพวกเขาขอบคุณพระเจ้าที่ในเมืองฟิลิปปีมีคริสตจักรท้องถิ่นที่เขาผูกพันตัวที่นั่นจดหมายฉบับนี้จึงเขียนส่งไปที่พี่น้องที่ผูกพันตัวในคริสตจักรท้องถิ่นนั้นแล้วบอกว่าไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามท่านคือธรรมิกชนของพระเจ้าพี่น้องคริสตจักรแห่งนี้ครอบครัวหิมหาดใหญ่ไม่ว่าท่านจะยากดีมีจนในสายพระเนตรพระเจ้าเราเป็นพี่น้องกันเราเป็นธรรมิกชนไม่มีธรรมิกชน VIP นะครับไม่มีธรรมิกชนแบบแถว2แถว3ทุกคนในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นล้วนแล้วแต่มีศักดิ์ศรีในความงดงามในพระฉายของพระองค์ดังนั้นเปาโลได้เขียนจดหมายไปครอบคลุมครับไม่ว่าท่านจะอยู่กลุ่มใดก็ตามขอให้ท่านได้รู้ว่าท่านเป็นพี่น้องในองค์พระเยซูคริสต์และผูกพันกันในพระกายของพระเจ้าในคริสตจักรท้องถิ่นที่พระเจ้าได้ให้เราทั้งหลายมาร่วมผูกพันกันไม่เพียงเท่านั้นยังพูดถึงบางคนเป็นมัคคนายกบางคนเป็นผู้ดูแลชีวิตในฝ่ายวิญญาณเปาโลได้เขียนจดหมายไปถึงบรรดาคนเหล่านั้นทั้งที่เขาไม่ว่าจะเป็นสมาชิกไม่ว่าเขาจะเป็นผู้เชื่อจะนานหรือไม่นานอีกทั้งไม่ว่าจะเป็นคณะผู้นำที่สูงส่งนะครับโดยที่พระคัมภีร์ตอนนี้ได้ใช้คำว่าบรรดาคณะผู้ปกครองและมัคคนายกคำนี้ให้ความหมายว่าคือคนที่ดูแลฝ่ายวิญญาณของพี่น้องในคริสตจักรฟิลิปปีมัคคนายกก็คือทีมบริหารที่ช่วยกันสนับสนุนเสริมสร้างคริสตจักรคริสตจักรจะต้องมีทีมผู้นำไม่ได้มีแค่ผู้นำคนเดียวที่ควบคุมทุกสิ่งแต่จะมีทีมงานมากมายที่ช่วยกันเสริมสร้างคริสตจักรดังนั้นเมื่ออาจารย์เปาโลเขียนจดหมายไปถึงผู้รับจึงได้พูดถึงบรรดาธรรมิกชนที่ไม่ว่าท่านจะเป็นใครไม่ว่าท่านจะเป็นผู้นำหรือทีมงานในคริสตจักรจงผูกพันตัวในคริสตจักรเมืองฟิลิปปีพี่น้องอาจารย์เปาโลต้องการมาท้าชวนคนที่เป็นผู้รับจดหมายฉบับนี้ครับว่าการผูกพันตัวในคริสตจักรการอยู่ในชุมชนของพระเจ้าและการยอมจำนนต่อพระองค์นะครับอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของผู้นำให้ผู้นำได้มีโอกาสได้ปกคุมดูแลชีวิตของเขานั่นแหละครับคือวิถีแห่งพระพรและจดหมายฉบับนี้จึงถูกส่งไปอย่างมีนัยยะสำคัญถึงผู้รับว่าขอให้ท่านเป็นธรรมิกชนที่อยู่ในคริสตจักรท้องถิ่นผูกพันตัวนะครับร่วมรับใช้กับผู้นำเหล่านี้นั่นคือจดหมายที่เปาโลส่งหัวใจของท่านไปถึงพี่น้องฟิลิปปีไม่เพียงแต่นั้นประการสุดท้ายประการที่3ครับคือคำทักทายพี่น้องที่รักนี่คือรูปแบบของจดหมายในยุคสมัยนั้นได้พูดถึงผู้ทรงผู้รับและคำทักทายคำทักทายได้กล่าวว่าขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดคำทักทายพี่น้องที่รักวัฒนธรรมต่างๆมีคำทักทายที่แตกต่างออกไปครับแต่คำทักทายนั้นได้บ่งชี้ถึงสิ่งที่เราสนใจอยากภายในคนไทยก็มักจะถามกันว่าไปไหนมาอาจจะอยากรู้นิดนึงนะครับว่าพี่น้องไปไหนกันมาจะได้ทราบไทม์ไลน์นะถ้าคนจีนก็จะชอบถามว่าทานข้าวหรือยังอาจจะเป็นห่วงนะครับกลัวว่าจะไม่ได้ทานก็อาจจะอยากจะจัดเตรียมอะไรบางอย่างไว้ให้แต่ถ้าเป็นฝรั่งก็จะชอบถามว่าสบายดีไหมนะครับเพราะว่าฝรั่งก็อาจจะชอบที่จะทราบถึงสวัสดิภาพในชีวิตของท่านแต่สำหรับคนกรีกในยุคสมัยนั้นคำทักทายของเขาก็จะถามด้วยคำว่าจงชื่นชมยินดีมีความชื่นชมยินดีอยู่ในชีวิตไหมและรากศัพท์ของคำกรีกคำนี้มาจากคำว่าพระคุณครับก็คือว่าความชื่นชมยินดีนั้นเป็นผลลัพธ์มาจากการได้รับพระคุณนั่นเองแต่สำหรับคนยิวก็จะทักทายด้วยคำที่คล้ายคลึงกันคือคำว่าสันติสุขหรือชาโลม
ฉะนั้นเวลาที่อาจารย์เปาโลทักทายในจดหมายฉบับนี้นั้นจึงผนวกเอาทั้งวัฒนธรรมกรีกและวัฒนธรรมยิวมาผสมกันโดยการทักทายบอกว่าขอสันติสุขและความชื่นชมยินดีเอาทั้งกรีกเอาทั้งยิวมาผสมกันเพื่อส่งคำทักทายนี้ไปยังพี่น้องฟิลิปปีให้เขาได้ตระหนักว่าโดยพระคุณของพระเจ้าท่านทั้งหลายจะมีสันติสุขเอเมนโดยพระคุณของพระเจ้าที่ท่านได้รับเมื่อท่านเป็นธรรมิกชนแม้ท่านจะอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่ขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระบิดาเจ้าของเราดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายพี่น้องที่รักพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้เปาโลนั้นได้ส่งหัวใจแห่งความชื่นชมยินดีที่มาจากพระคุณของพระเจ้านะครับให้ดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายที่นี่เถิดพี่น้องท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นนั้นสันติสุขไม่ได้เกิดจากความสะดวกสบายรอบตัวไม่ได้เกิดจากการที่เรามีเสรีภาพไปไหนมาไหนไม่ได้เกิดจากการที่มีอาหารการกินที่พร้อมพรั่งบริบูรณ์ไม่ได้เกิดจากข้อมูลข่าวสารที่เต็มไปด้วยความสะดวกกายสบายใจแต่ท่ามกลางสถานการณ์ในคุกและความเป็นความตายเปาโลยังพูดว่าสิ่งเหล่านี้จะขโมยสันติสุขไปจากท่านไม่ได้เพราะสันติสุขนั้นมันเกิดจากการที่เราได้รับพระคุณของพระเจ้าและแค่มีพระคุณของพระเจ้าก็มีเพียงพอแล้วที่จะมีสันติสุขในทุกเหตุการณ์แค่พระคุณของพระเจ้าที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เราทั้งหลายรอดพ้นจากทุกสถานการณ์ในชีวิตของท่านจงชื่นชมยินดีเถิดเพราะความยินดีนั้นไม่ได้เกิดจากสิ่งที่อยู่ภายนอกที่เราเข้ามาภายในแต่คือเกิดจากสิ่งที่อยู่ภายในกำหนดสิ่งที่อยู่ภายนอกต่างหากถ้าท่านยินดีมีความชื่นชมยินดีในวันนี้ไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามพี่น้องที่รักจงยินดีเปรมปรีในพระเจ้าเถิดเพราะพระคุณของพระเจ้ามีเพียงพอและท่านจะผ่านพ้นไปเปาโลพูดคำนี้ครับว่าหากข้าพเจ้าจะมีชีวิตอยู่ข้าพเจ้าก็จะดีใจและชื่นชมเพราะข้าพเจ้าจะรับใช้พระองค์ข้าพเจ้ามีโอกาสที่จะรับใช้พระเจ้าอยู่ในโลกใบนี้แต่หากว่าพระเจ้าอนุญาตให้ข้าพเจ้าต้องจากไปข้าพเจ้าก็จะชื่นชมยินดีต่อไปเพราะข้าพเจ้ารู้ว่าที่ข้าพเจ้าจะไปนั้นเป็นมรดกที่ยั่งยืนพี่น้องที่รักยิ่งครับคำว่าพระคุณและสันติสุขความชื่นชมยินดีนั้นจึงเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกันเช้านี้ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากหนังสือฉบับนี้จดหมายฉบับนี้นั้นได้ถูกฝากส่งมาถึงท่านทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ในช่วงเวลาที่ดูเหมือนเราอยู่ในสงครามที่ตามองไม่เห็นเราอยู่ในช่วงเวลาที่อาวุธชีวภาพได้ทำให้ผู้คนล้มป่วยและล้มตายเราอยู่ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจตกต่ำอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเราอยู่ในช่วงเวลาที่คนรอบตัวนั้นมีความหดหู่และหลายคนก็ส่งคำพร่ำบ่นและความเจ็บปวดออกมาแต่นี่คือเวลาที่คนของพระเจ้าจะรับพระคุณของพระองค์ขอให้ท่านทั้งหลายเองนั้นได้รับการส่งผ่านหัวใจของอาจารย์เปาโลผู้ชายที่ได้หนุนน้ำใจคนอยู่ข้างนอกผู้ชายที่ติดคุกอยู่แต่กลับให้กำลังใจคนที่มีเสรีภาพอยู่ภายนอกผู้ชายที่กำลังรู้ตัวคำพิพากษาเขาเองนั้นเขาอาจจะต้องถูกประหารชีวิตแต่ให้กำลังใจคนที่มีชีวิตที่มีสวัสดิภาพข้างนอกว่าจงชื่นชมยินดีจงมีสันติสุขในพระเจ้าเถิดพี่น้องที่รักยิ่งครับผมหวังว่าท่านจะได้รับกำลังใจผมหวังว่าท่านจะมีสันติสุขในช่วงเวลาเช่นนี้นี่แหละครับคือเวลาที่สันติสุขแท้จะเกิดขึ้นในหัวใจของเราทั้งหลาย